สวัสดีครับวันนี้มาร้านเชฟป้อมนะครับที่ถนนพระราม3วันนี้วันเกิดตาตานะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับวันนี้ก็มากินฉลองวันเกิดตาตากันแล้วนี่มีเมนู3เมนูอันนี้เป็นติ่มซำผักเก๋าแล้วอันนี้ก็เป็นแมงกะพรุนอันนี้ก็เป็นไก่แช่เหล้านะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับว่าไหนอร่อยกว่าแมงกะพรุนนะครับมันจะออกเผ็ดๆนิดๆแล้วก็มีความนุ่มเร่งแล้วก็ลื่นๆของมันนะครับให้อันนี้ดาวเลโก้นะครับให้4ดาวเลโก้เต็ม5ดาวเลโก้ส่วนไก่นะคะเดี๋ยวชิมก่อนไก่นะครับมันจะมีความเค็มแล้วก็มันๆ นิดๆนะครับแถมหนังมาให้ด้วยนะครับมีหนังมาให้ด้วยชอบไหมครับครับแล้วก็ให้กี่ดาวครับให้3ดาวเลโก้พุ่มครับเพราะความอร่อยของแมงกะพรุนนะครับมันเหมือนกับว่ามีความอร่อยกว่าตรงที่มันกว่าส่วนอันสุดท้ายก็คือผักเก๋านะคะรสชาติจืดนะคะให้2ดาวเลยโค้กครึ่งขอจบรายการเท่านี้ครับจบ